นายหนึ่งห้องอันนี้ก็เป็นชีวิตของไก่ใช่แต่บริษัทที่ไม่ต้องนั่งนอนคนเดียวดีมากอย่างนี้คือแค่ไงบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าโรงแรมให้ไก่ใช่ไหมจ่ายให้ครับจ่ายไม่ต้องจ่ายแต่ว่าใช่แต่ว่าผมเห็นคนไทยก็คือหนึ่งคนหนึ่งห้องไม่มีใครมายุ่งได้เขาอยากให้ไกด์ได้พักผ่อนที่นี่ถ้าจะไปนอนรวมกันมันก็ประหยัดต้นทุนแต่ว่าไกด์ก็จะไม่ได้พักผ่อนเนี่ยที่นี่ก็ประหยัดมากกำลังจะเดินไปห้างทุกคนกัวอะไรนะกัวหัวเมาหัวเมาเป็นชีวิตเมืองวันสุดท้ายแล้วหัวเมาหมอกัวแปลว่าคันที่เมาแปลว่าเมาก็คือธุรกิจการค้าขายอ๋อตึกWorld Tradeว่างั้นเถอะตึกWorld Tradeเป็นถนนผู้คนแล้วพีซไม่ได้รับไลน์ของพีซเมื่อกี้โทรหาสวนเด็กสวนเด็กอากาศเย็นดีเนี่ยดีชัดสว่างสวยนะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ SST ยังบัสไป SST แม่น้ำยังติดกันอันนี้คือเปิดไฟเฉยยังไม่มีใครบริการยังไม่เปิดบริการฉันตอนนี้ข้างนี้ถามซ่อมแซมอ๋อซ่อมแซมจิ้งจอกจิ้งจอกขาวแล้วรู้เรื่องไหมรู้เรื่องมั้งจริงจริงผมฟังรู้เราพยายามช่วยแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังแล้วพยายามช่วยแล้วก็ถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่ว่าก็ไม่ครบอาจจะขาดไม่ครบทีนี่เรากำลังไปห้างชื่ออะไรนะห้างก๋อเมานะครับที่เมืองอีชางเลยครับโอเคได้ตอนนี้ก็2:302:30ห้างปิด3:003:30โอเคแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่นู่นนะครับเขาก็ไม่ปิดแหละเพราะว่าเขาต้องเขาอยากขายของอยู่แล้วโอเคหมายถึงว่าตรงข้ามก็เป็นสวนนะครับก็เป็นสวนหรือลงใต้ดินหรอลงใต้ดินหรอเออใช่ครับพี่ที่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้หรอกเดาไหมหมายถึงว่าสมมติว่าเรากำลังเลือกของอยู่แล้วแบบเลือกไม่เสร็จสักทีแล้วมันจะแบบ3:30แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ปิดเขาก็ยังไม่ปิดนะใช่อ๋อยังไงเขาก็เพราะว่าโยนเลยเขาคือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือเขาปึ้งเลยนะเขาปิดเลยไม่แคร์เลยนะญี่ปุ่นเอออ๋อเขาต้องเลิกงานแล้วใช่ก็ถือว่าเขาเป็นรบกวนเวลาการทำงานการพักผ่อนแล้วเพราะเคยแล้วคือพี่เคยไปญี่ปุ่นแล้วพี่ก็แบบกำลังกันเนี้ยก็ปิดใส่หน้าเลยปึ้งไปเลยปึ้งอันนี้เป็นแยกอะไรฮะอันนี้เป็นแยก4แยกนะครับ4แยก4แยกไฟแดงนะครับ4แยกไฟแดงไม่ใช่ชิบูย่านะแต่ว่าเราเดินไปใต้ดินใช่ไหมครับค่อนข้างยากนะหาทางออกค่อนข้างยากคือถ้ามาใต้ดินก็มาโผล่ตรงนี้ได้ถูกไหมแต่เมืองเนี้ยถือว่าเป็นเมืองที่เจริญนะเจริญเจริญครับพี่เจริญมากคือตึกเยอะมากอ๋อเราเดินทะลุนี่ได้เลยได้ครับพี่ก็เลยไม่ต้องทางไฟเจ๋งอ่ะอันนี้ก็คือรถไฟใต้ดินใช่ไหมถนนใต้ดินถนนใต้ดินอ๋อไม่มีรถไฟในนี้ไม่มีรถไฟเป็นแค่แบบทางลอดไปห้างเมืองนี้เพราะว่าจำนวนคนไม่เยอะมากก็เลยยังไม่ได้สร้างรถไฟใต้ดินอ๋อเขามีทางลอดไปห้างแบบนี้ใช่ดีอ่ะก็ไม่ต้องเดินข้ามถนนเออทำเจ๋งดีนะแต่ว่าก็หลงทางง่ายนะครับพี่เออพอล่ามาทุกครั้งก็ต้องดูว่าถูกไหมเพราะมันข้ามถนนลำบากอ่ะอย่างนี้ดีกว่านี้ปลอดภัยกว่าใช่ถ้าแยกขนาดเนี้ยมันข้ามถนนลำบากโอเคทางนี้นะครับอ๋อทางนี้เราเดินไปเดินได้เดินได้อย่างนี้แหละเดินอย่างเงี้ยแหละดีแล้วเราทำเวลาหน่อยจีละโคล่าอยากใช้เงินโคล่าเครียดเหรอโคล่าอยากใช้เงินโคล่าอยากรู้ว่ามีอะไรน่าซื้อโคล่าก็ไม่เคยมาหรอเคยมาโคล่าอยากใช้เงินอ่ะทำไมไม่ซื้อตรงร้านหยกอ่ะผมมีร้านหยกอ่ะผมมีหยกที่ปกป้องผมทำไมไม่ซื้อยางพาราที่บ้านมียางพาราแล้วนะครับทำไมไม่ซื้อผ้าไหมผ้าไหมคนจีน
คือยุคเปลี่ยนผ้าใหม่ยังชอบใช้ป้ายอยู่ป้ายอบอุ่นครับใช่ผ้าใหม่เย็นนั่นไงห้างของเราหัวมาถึงตรงนู้นโอ้ใหญ่นะใหญ่นะห้างใหญ่นะจริงๆแล้วนะครับในตอนโคราชสมัยเด็กนะครับที่บ้านโคราชนะครับก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับไม้ใช่ก็คือเลี้ยงไม้แล้วก็เลี้ยงไม้เลี้ยงไม้แล้วก็เลี้ยงตัวหมอนตัวหมอนนะครับพี่แล้วก็ขายให้คุณคืนอ๋อขายเป็นตัวไม้ดิบให้เขาทำเป็นให้เขาทำเป็นได้อ๋อถึงขนาดนั้นเหรอครับใช่ใช่ใช่ต่อแถวแบบต่อแถวแบบที่ไปต่อแถวที่ไปเที่ยววันนี้เลยที่แบบว่าอย่างนั้นอ่ะต่อแถวเพื่อซื้อเข้าไปซื้ออะไรซื้อลาบูบูลาบูบูบ้างซื้ออะไรนะที่เขาฮิตกันอ่ะคิโนโรอะไรญี่ปุ่นดังมากเลยดันมาดูได้ไปทุกครั้งอะไรไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักคือเขารู้จักแต่ว่าตอนนี้นะครับอาจจะไม่มีลาบูบูแล้วหรอเอาปิดแล้วหรอไม่ใช่คือเขามีบ๊อบมาดแต่อาจจะไม่มีลาบูบูมันหมดตัวลาบูบูใช่ของขาดตลาดใช่โหได้มาห้างแล้วลาบูบูก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับพี่พี่ไม่ได้ดูหรอกครับผู้หญิงคนนั้นนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นชานมที่ชื่อที่ชื่อว่าชากีนะครับชากีบ้านเรามีบ้านเราสยามอ๋อชานมชานมของจีนนี่ไทยไปเปิดเยอะนะพวกอย่างร้านอะไรนะชากีอะไรนะสีแดงๆจำไม่ได้สีแดงๆสีแดงๆครับมิเฉมิเฉมิเฉก็ไปเปิดเฮ้ยออกไม่ได้เหรอชั้น5ชั้น5ชั้น5หนาเลยมาแล้วมาแล้วชั้น6ก็มีพวกชุดกีฬาดังๆนะครับเราไปชั้น5ก่อนกดไม่ได้เฮ้ยไม่ให้ไม่หรือว่าเป็นลิฟต์ช็อปป๊อปมาร์ทป๊อปมาร์ทเอ้ยที่นี่ไม่มีคนเลยป๊อปมาร์ทอุ๊ยที่จะบอกว่าที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่คือคนเยอะมากเป็นเราสามารถถ่ายวีดีโอได้แล้วพี่อ๋อโอเคโอ้ยถ้าเป็นน่าจะถ้าไปคนกับคิดการก็น่าดูเลยเนี่ยเนี่ยคิโรโนะซื้อไปฝากพิโซดีไหมเนี่ยวอลลี่เขาฮิตตัวมอลลี่กันมอลลี่จะซื้อถุงไปโอ้มีใครเบบี้ด้วยซื้อถุงไปเพื่อนรับพาสปอร์ตเอาจริงราคาก็ไม่ได้ต่างกับไม่ได้ต่างกับที่ไทยเท่าไหร่แค่มาถ่ายรูปเฉยๆว่าเออมาแล้วนะป๊อปมาร์ทอ๋อพี่โซชอบตัวนี้พุซ่าเนี่ยนะอืมพุซ่าคุโบะคุโบะคุโบะมันชื่อนี่ไงนี่หมดเลยครบเซตเลยเนี่ยมันมีอีกตัวนึงอ่ะที่เป็นน่ารักกว่านี้ไม่ใช่ออกแนวนี้แหละแต่ก็ไม่ถูกหรอกไม่ได้แบบไม่ราคาไม่ถูกกว่า7คนนั้นดีดิฟิคนนั้นนี่เขาสมเขาสะสมน้องคนนี้กันมอลลี่น้องมอลลี่ที่ลาบูบู
หูเยอะมากทุกคนที่นี่คือไม่ต้องเบียดเหมือนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่คือต่อแถวกันแต่ผมว่าราคาไม่ได้ต่างเฉยเป็นที่จีนทุกคนยี่ห้ออะไรไม่รู้อวัชาที่รอบรอบยังมีโอ้ยยาวเว้ยที่รอบรอบยังมีใช่นี่ก็5ชั้นแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งยังเปลี่ยนยังมีชั้น6โอ้ก็มีอันนี้พี่รู้จักเหรอไม่รู้จักแต่ว่าสวยดีสวยดีเออสวยอยู่ร้านนี้เป็นเมืองไทยเนี่ยใส่แล้วไม่เหมือนใครดิมันไนกี้กับหัวไม่เหมือนใครด้วยไม่มีใครเหมือนก็น่าวันนี้ก็เบาๆนะคู่นี้ต้อง499เอง 1,500แต่ต้นหนามากต้นหนาเป็นไงวะ2,500ไม่ใช่หรอใครบอก 1,500 เอง 1,500 เออ 1,500 บาท99เออ2,500เออใช่เออ2,500นี่2,500เออ2,500ก็คูณ5ไงใช่ๆๆขอโทษงงขอโทษพี่ชาวพี่ชายของ2,500 เอ้ยฉันก็ว่าคำนวณไม่ผิดผมก็เปิดแล้วนะเออผมก็เปิดเพราะว่าคูณ5ก็ได้25ก็2,500ผมอยากได้สีม่วงมากที่สุดครับหรือไม่ก็จะเป็นสีอันนี้ถ้าวะให้พระเจ้านะครับอยากได้ไม่อยากได้สีที่ดื้อง่ายสมมติว่าสีฟ้าอยากได้สีไหนอยากได้สีไหนอยากได้สีม่วงมากที่สุดอ่ะเพราะว่าสีมงคลของผมอ๋อชอบสีม่วงสีเขียวสีมงคลอันนี้อ่ะได้ไหมขอให้ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เฮ้ยดวงดีพี่เฮ้ยดวงดีมากแล้วก็เล่นเลือกเลขที่7โอ้ยนี่คือจากที่ต้องการเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยโชคดีสีม่วงจริงๆแล้วมันมีตัวไอตัวพิเศษป่ะตัวไม่มีอันนี้คือ12ที่เรียกมาพ่ออ้าวโชคดีดิโชคดีมากเยี่ยมมากพี่สีม่วงรวยแน่งานนี้เป็นสีทำไมเราสีม่วงอ่ะของผมสีม่วงชอบสีม่วงอ๋อโอเคเออก็ชอบเหมือนพี่แหละพี่ก็ชอบสีม่วงคู่ใช่มันตัวคู่อ่ะใส่แล้วเป็นไงใส่ดีนะลองใส่ดูดิ2,500 อันนี้เบอร์43แต่ยี่ห้อนี้ไม่เคยลองยี่ห้อ43ไม่เคยนี่ก็ไม่เบามากแต่ก็พอได้แหละคู่2,500ก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่เคยใส่ยี่ห้อนี้แต่ก็ไม่เหมือนใครดีนะใส่แล้วก็คือไม่เหมือนใครเลยซื้อโอ้ส้นหนามากอู้เดี๋ยวนี้เขาใส่นี่รวมใส่ส้นหนาแล้วเพราะว่ามันแซวมันซัพพอร์ตดีอืมเนี่ยใส่ทำไกด์สบายเดินสบายไม่แล้วอันนี้มันกันน้ำเดินสบายกันน้ำคือใช่ครับเราต้องแล้วแต่ความชอบสวยนะสวยชอบสีนี้มากลาบูบูแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวของถ้าชอบสีม่วงแสดงว่าต้องชอบลาเวนเดอร์ไม่อันไม่ออกพี่ดอกลาเวนเดอร์ชอบครับพี่ไม่มันเป็นสีขาวไงมันทำความสะอาดง่ายชอบสีนี้ไหมล่ะไอ้ตรงนี้มันแต่สีนี้ก็คือสุภาพดีนะเขาการขโมยใส่เขาเรียกอะไรใช่รับนี่พี่รู้อันนี้ขโมยอันนี้คือมันใส่ได้ทุกกาดเพราะมันเป็นสีสุภาพไม่ต้องผูกเชือกไงอ๋อใช่ทันสมัยมากนะผมไม่เคยใส่รองเท้าแบบแต่มันจะขาดนี่เขาบอกว่าขาดมันเป็นเอ็นขาดง่ายหรอแต่อันนี้มันเช็ดเอาเนาะไม่ต้องซักแต่ต้องลองใส่สองข้างไหมมันแล้วก็เดินไหมก็ใส่นะลองเดินได้ใช่ไหมลองเดินได้ไม่ใส่เออข้างนึงมาใส่ดิแต่ส้นก็ดีอยู่ส้นมันหนาว่าไงนะพี่คู่นั้นคู่เก่าคู่เนี้ยสวย 2% ออฟราคาไม่ต่างกันกับประเทศไทยประมาณกันแหละไม่ต่างกับประเทศไทยแสดงว่าที่ถูกซื้อที่นี่มันได้ลองถ้าซื้อในออนไลน์เราก็ไม่รู้หรอกซื้อผิดกูก็ลงเสียเออใช่มันได้ลองแล้วปินครับปินขอบคุณครับเอาลดหย่อนภาษีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มิชชั่นคอมพลีทได้ลงเท้าแล้วกันไกลหน่อยกันไกล
มิชชั่นคอมพลีทแล้วมิชชั่นคอมพลีทแล้วทุกคนรองเท้าที่โหยหามานานได้แล้วตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกโถรบกวนรบกวนน้องเลยอันต้าอันต้าอ่ะขยัดวันแล้วอ่ะแต่ถึงไปซื้อในออนไลน์เราก็ไม่รู้หรอกมันลองไม่ได้มันไม่มีให้ลองไม่รู้ว่าคู่ไหนมองรองเท้าส่วนใหญ่ต้องรู้ที่หน้าแล้วก็เสียเวลาใช่เพราะซื้อออนไลน์ไงก็ถูกกว่าแน่นอนตอนที่ซื้อรองเท้าที่ไทยพี่ก็ซื้อออนไลน์ตลอดแต่มันเพราะพี่รู้ไซส์ไงพี่รู้ไซส์ตัวเองไนกี้อ่ะใส่ประจำเลยรู้แต่ว่าบางทีก็ยี่ห้อต่างยี่ห้อมันก็ไซส์ไม่เท่ากันอีกใช่อันนี้ยี่ห้อเราไม่รู้ไงใช่ไซส์มันไม่เหมือนไม่แน่นไปนะใช่ไม่แน่นถ้าซื้อนะออนไลน์เราก็ไม่เจอคู่นี้แหละใช่อ่ะมิชชั่นคอมพลีทแล้วดีใจด้วยเฮ้ยใหม่ๆต้องเหยียบอ่ะไม่ใช่ก็ต้องซื้ออยู่แล้วไหมต้องซื้ออยู่แล้วมีรวยแน่นอนรวยแน่นอนเนาะพอเราได้นี่ด้วยบีเซียใช่โชคลาภแล้วมีคนทักงานที่ต้องเข้าทำงานคิดว่าอย่างนี้นะครับทุกคนเดินกันจนห้างปิดห้างที่ไหนห้างที่จีนนะที่จีนที่แล้วเราก็ได้รองเท้าแล้วใช่ทางที่ควรจะได้ตั้งแต่วันเดินเกมเหมือนซานแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วสวยด้วยอ่ะสวยด้วยสวยจริงๆก็เท่อยู่เท่อยู่ลูกค้าต้องถามแน่รองเท้ายี่ห้ออะไรหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยตอนแรกพี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายเอาไปรีวิวหน่อยดิลงรีวิวในช่องเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวใน YouTube นั่งกินกันอยู่อย่างเงี้ยเหรออันนี้ครับก็กินอยู่อ๋อคิดว่ามีนายอาจารย์คนนะครับก็มีโอกาสนำคนจีนไปเที่ยวที่ไทยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอากาศแหละทำไมอ่ะใช่เพราะว่าอายุยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงแก่ตั้ง25ใช่ไหมแล้วบอกว่าแก่นี่ไงอายุยังไม่ถึงแก่จริงๆอ๋ออีหลิงเพราะจริงๆอ่ะถ้าคนไม่ได้อินกับอันนั้นอ่ะเขาก็จะไม่ได้เรียนอยากเรียนภาษานั้นนะเราเข้าทางนี้เหรอใช่แล้วก็ตรงไปแล้วใช่แล้วเข้าไปครับพี่เราเข้าทางนี้ไปถนนคนเดินเปิด24ชั่วโมงโอเคฝันดีครับพาพี่ไปด้วยเพราะว่าอยากไปด้วยเอาเดี๋ยวก่อนนะเขาไปทางนี้ใช่ไหมล่ะน้องครับถ้าไปถนนคนเดินไปทางนี้ไปทางนี้นะครับไปมาเลยครับนั่นไงนั่นไงทุกอย่างเป็นชอบชะตาโชคชะตาอีกแล้วพอละชอชอบชะตาจริงพริกก็ดังนะครับพี่ยี่ห้อนี้รองเท้าเหรออ๋อเอ้ยไม่ใช่ดิพีกนี่เขาบอกว่าพีกก็ดังอันดาอ๋อคือถ้าเมืองไทยมันเย็นๆแบบนี้ก็น่าเดินนะถูกแต่ว่าเมืองไทยไม่เหมือนแบบนี้นะผมเห็นที่เมืองไทยแบบว่าร้อนแล้วเขาไม่ค่อยเรียบเราไม่ค่อยเรียบใช่ฟุตบาทไม่ค่อยดีแล้วคนก็ขายของเต็มไปหมดเลยอ๋อถ้าคุณบาทตึกมากก็ไม่มีคนแล้วเราไปอยู่ย่านไหนอะตอนอยู่ไทยผมอยู่ที่ยาวที่สุดก็คือบางเขนประชาชื่นบางเขนประชาชื่นอยู่ที่ใกล้ๆตัวเมืองนะครับแล้วก็ชอบสุขุมวิทมากที่สุดโอ้ยสุขุมวิทพี่ทำงานแถวนั้นสีลมใช่เหรอเออสีขุมวิทตรงไหนก็ไม่ใช่สุขุมวิทใจกลางเมืองสุขุมวิทอยู่ที่คลองเตยของเตยเขาคิดว่าไม่ใช่ถนนคนเดินมั้งมันจะไม่ถึงไงเราคิดว่ามันไกลหรือเปล่าเขาอยู่ที่นี่ไงเข้าไปข้างในก็ใช่แล้วมีเขาคิดว่าคนหลอกเหรอเขาคิดว่าคนจีนหลอกเหรอไม่ใช่แล้วก็คนภาษาไทยกับเขาแล้วคนจีนหลอกอะไรล่ะไม่รู้อาจารย์ไกด์ของเขาสอนเขาไม่ใช่ไม่ใช่มาทำที่นี่หรือเขาตามเรามาไม่ทันก็ไม่รู้เนี่ยเหรอของกินเล่นหรือว่าไม้ครับไม่เคยข้ามถนนที่จีนเลยเนี่ยครั้งแรก
เสียวซ้ายเออฝั่งนี้นี่หว่ามองซ้ายต้องมองสลับกันใช่ต้องสลับกันปกติจะมองขวาเอาละต้องกดปุ่มไหมไม่มีเนาะไม่มีโอเคไปได้นะครับเขียวละโอเคเขียวแล้วโอ้ยป้าคนนั้นขับไม่มาไม่เป็นไรโอ้ยพี่จะพาผ่านตรงนี้ดีกว่าเราเลือกขวา九尾铁板鱿鱼，宜昌老字号，自2003年开店以来，一直以来受老少朋友们的青睐。它独特的味道和祖传秘制酱料，有优质北泰山水的鱿鱼饵和鱿鱼须子手工穿制而成。九尾铁板鱿鱼服务赢得了广大食客的青睐。ส่งลิงก์วิดีโอใน YouTube ให้ดูโอเคครับเดี๋ยวทำตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้โอเคครับได้ครับเข้าไปดูช่องพี่ก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่หรอกเล็กๆน้อยๆนะยิงไม่นานแต่นานทำสแตนด์จีนทำสแตนด์ไม่แต่คลิปนี้อาจจะปังก็ได้เพราะมีเราไงอาจจะเป็นโชคชะตาโอเคเออก็ทำสแตนด์จีนให้คนมาตามเออก็ต้องมีคนจีนมากดบ้างแหละเพราะว่าพี่เคยไปเที่ยวที่ลาวใช่ไหมแล้วคนลาวก็มากดเทียบเลยพี่สามารถทำแบบช่องที่สอนภาษาไทยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนเรียนภาษาไทยก็เนี่ยเขาบอกให้เขาทำเขาไม่ทำไงมีคนเรียนภาษาไทยเยอะนะแล้วก็ถ้าทำติ๊กกับจริงอ่ะแต่เขาต้องรู้ภาษาต้องจีนก่อนไงต้องได้จีนก่อนไงเพราะงั้นเขาจะสอนยังไงอ่ะใช่ไหมยังไงล่ะจ๊ะก็ไม่ต้องจะไงอ่ะแล้วเราจะแปลยังไงอ่ะใช้ Google เงี้ยเหรอไม่ก็ต้องทำร่วมกัน2คนคนหนึ่งเป็นคนล่ามไทยคนหนึ่งเป็นคนจีน อะไรอย่างนี้ สอนกันเององุ่นองุ่นอีกแล้ว อันนี้ไม่ใช่ไซมัสคัสนะ โอ้เต็มเลยอ่ะ โอ้คึกคักอยู่เด้อถ่ายรูปส่งไปให้ดูโอ้คึกคักนะคึกคักนะถ่ายรูปเรานี่แหละมือตบเนี่ยจริงๆเลยบ้านเราไม่ใช่อ๋อบ้านเราคือถ้าประเทศไทยใช้มือตบแปลว่าไล่แขกไล่เคยเป็นจุดซับเออนี่น่าจะเป็นมิเชลครับพี่เฮ้ยมิเชลได้ไงมิเชลเอาน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะนาวสุดยอดต้องหวานน้อยหน่อยไม่งั้นหวานเจ็บมะนาวเคยกินแล้วไงต้องรอไอติมไหมไอติมก็หวานก็หวานเออก็ต้องรอทั้งสองอย่างเพราะอะไรป่ะเพราะที่นี่สูตรไม่รู้ว่าสูตรเดียวกันกับสูตรมันเป็นสูตรออริจินัลนะไม่รู้เออออริจินัลมิเชลโหของขายเต็มเลยมันเดี๋ยวปรับตัวแป๊บนึงรองเท้าแตะไม่ต้อง2วันเนาะพูดแล้วก็เศร้าอะไรอย่างงี้ได้หล่อมาสุดท้ายนี่แหละรองเท้าเทียบเลยจ้าข้างหน้านะครับนี่คือมิเฉของประเทศจีนเลยนะทุกคนต้นตำราที่กรุงเทพนะไม่ใช่ของจริงที่ต้องที่นี่เท่านั้นราคาเท่ากันเลยใช่ไหมแต่ว่าโคนถูกกว่าเอาโคนแค่10 บาทเอาโคนไทยโคน15 บาทอยากกินโคนออริจินอลไปเลยออริจินอลใช่เราสั่งไอติมครับเอาที่พักให้เราเลยไอติมเลยระวังรถจ้ะให้ถ้ามันเคยเต็มมาให้โคล่าสั่งให้แล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายโคล่าก็ได้要一个原味的米其林乌龙面杯ไม่มีไอติมแล้วครับพี่ไอติมหมดว้ามีอะไรกินวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือชาเหมือนกันชาอันนี้อะไรวะ
อันนี้ก็ชานมนิชาชานมเคยลองยังอ่ะชานมไม่อร่อยเอาเหรออันไหนเรคคอมเมนต์ไหนก็ชามะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวเหรอแล้วอย่างอื่นอ่ะไม่มีละน้ำมะนาวเรคคอมเมนต์อย่างเดียวเอาน้ำมะนาวอยู่ย่าไปดิมเมอร์สวยย่าเสาทางพี่ไปบิงเหรอคนละเขาจ่ายให้ไงจะจ่ายคนละจ่ายให้เจ้าเหรอเหงาอยากจะลองกินไอติมเฉยไม่เป็นไรพี่โอ้ยยังไงเราเป็นเพื่อนเราก็เลี้ยงได้โอ้ยป่าด้วยอ่ะป่าคุณเขาจะเรียกว่าป่าไหมป่า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 มาจากป่า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 แบบพวกแบบทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนเนาะได้กินทุเรียนอยู่เสียดายไม่มีไอติมทุกคนเราอยากจะลองไอติมกันได้กินแค่น้ำมะนาวจริงเลยราคาเท่ากันที่ประเทศไทยเลยเท่าไหร่20 บาท20 บาทอืมน้ำมะนาวเหมือนเลยเหมือนที่ไทยหมดตัวแล้วไม่ใช่ไกด์กับลูกทัวร์ปลาไทยไม่หวานอ้าวเขาก็มานี่หว่าเมื่อกี้เขานัด2:45ไงอ๋อทุเรียนอ๋อรู้ด้วยว่าใส่ยาทุเรียนนักกีฬาเดี๋ยวเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงเขารับบีการ์ดได้มาแค่ไหนเป็นเพื่อนไงก็ต้องเลี้ยงไงเขาต้องมีดังอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมโอเคหัวยาวไปถึงไหนเนี่ยทำไมไม่มีน้ำยาขนมกินน้ำยาจะหากินได้ยังไงที่เนี่ยนะจะหากินยังไงล่ะไม่ใช่ขนมน้ำยาจริงๆแบบจะให้ลองกินเหรออ๋อไม่ใช่ให้ลองกินเพราะอะไรอยากเอ้าน้ำยาจริงๆอ๋อแบบลูกอมเงี้ยเหรอหวังละจีเอาไม่มีหวังละจีอยู่เม็ดนึงไม่ใช่หวังละจีเขาจะกินน้ำยาเขาตอนที่พูดของคนรู้จักแล้วเออเก่งนะแค่6เดือนนี้ถือว่าเออเก่งมากนะเรียน6เดือนเองแล้วแบบขนาดนี้ก็เก่งขอบคุณนะครับพี่ได้คุยกับคนไทยด้วยเนาะเก่งหนหมางหนึ่งชื่อหนหมางโอ้แถวนี้คือคักจริงคือคักถ้าโรงแรมแต่อันนี้ไม่มีโรงแรมเนาะมีป่ะมีอ่ะเนี่ยโรงแรมอธิบาลแต่ว่าน่าจะจอดรถยากนะจอดรถยากยากแต่ว่าสะดวกอ่ะถ้าเดินลงมาก็แบบเจอแบบเยอะเลยก่อน 3D เว้ยปิด 3D ที่นี่ก็เป็นห้างแหละที่นี่เป็นห้างทำก็น่ากินนี่ก็ห้างแต่ว่าปิดแล้วครับห้างปิด 3:30 บ้านเราปิด 4:00 ก็มาหาอยู่ว่ากินอะไรเออแท็กซี่อันนี้มันเรียกในแอปได้ด้วยปะแบบนี้เรียกในแอปไม่ได้อ๋อให้ต้องโบกเอาส่วนตัวก็มีเรียกแอปนะครับติใช่ครับถ้าเป็นรถบุคคลอะเนาะรถส่วนตัวอันนี้ดูคือขับกินไหมอันนี้ดูคือขับง่วงก่อนเนี่ยเดี๋ยวมึงจะต้องทำงานต่อไม่จบแต่ว่าตอนไปผมสามารถนอนได้อ๋อเขาก็เลยกลับไปก็นี่ก็ไปทำงานต่อเหมือนกันไปมากี่โมงก็เหมือนที่เรามาอ๋อเสียบว่าเข้าปากเย่ๆอ๋อเย่ๆแต่อันนี้ดีเนาะเขาสตรีทฟู้ดเขาก็ของกินเยอะนะข้อดีคือว่าอะไรไหมมันเหมือนมันดีกว่าคนประเทศไทยเพราะประเทศไทยแม่งร้อนประเทศไทยร้อนใช่เดินแล้วมันเหงื่อแตกเคยไปเดินไหมเคยไปเดินที่จ๊อบแฟร์ที่ไหนนะจ๊อบแฟร์จ๊อบแฟร์ตอนแฟร์ตรงพระรามเก้าป่ะเข้าไปดูเออของเยอะอยู่สัมผัสประเทศจีนโดยตรงมาตลาดครับอืมใช่พี่ก็สามารถทำเป็นช่องได้ใช่ใช่นี่ไงอันนี้ถ่ายไปเลยคนแล้วก็อยากกินเลยดำได้คืออะไรอ่ะอร่อยไหมทุกคนไทยไม่ค่อยกินแหละ
มันคืออะไรอายุถั่วดำอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขนมของหวานนะเราเรียกว่าของหวานนะอืมเป็นขนมเราเรียกว่าของหวานหวานเหรอนี่พุทราดองนี่ไงไหนนั่นนั่นงาดำนั่นไงที่เรากินน้ำน่าลองไหมไม่น่าลองเราคนไทยไม่น่าลองอ้าวทำไมอ่ะรสชาติมันไม่ได้จริงเหรออ้าวไม่เอาแก่สาวเตาหลีทำทำไมอ่ะฤดูใบไม้ร่วงต้องกินสาลี่ทำให้คอสดชื่นเหมือนกระเพาะปลาสาลี่สาลี่มันจะหวานหวานปะนี่หวานหวานเหรอหวาน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 เดี๋ยวพูดหวานหวานเดี๋ยวเขาว่าเป็นหมื่นหมื่นแปลว่าหมื่นอันนี้คือชื่ออะไรนะเสี่ยวเตี้ยวหลีทางเสี่ยวเตี้ยวหลีทางใช่เป็นขนมเป็นของหวานของหวานเสี่ยวเตี้ยวหลีทางสิบหยวน50บาทอ๋อไม่แพงหรอกก็เป็นขนมเราเป็นผิดจะดูที่นี่เดี๋ยวข้าวจานเหนียวเหนียวนี่คือน้ำเชื่อมเนาะหวาน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 ที่ผมสั่งมีดอกกล้วยหวาด้วยหอมหอมกล้วยหวาเจอสมะถังสวยเหล่าของทางอ๋ออันนี้น้ำตาลทรายแดงทางที่มีแต่น้ำตาลหวานหวานผงถังไงผงถังน้ำตาลเจือหวานถังน้ำตาลทรายแดงเชื่อมเมื่อกี้ผงถังผู้ไปเจียวมาไข่ต้มตาไข่ละมาซ่าจะหลงโชว์ละเดี๋ยวจะเรียนแล้วเดี๋ยวจะเรียนเราต้องเติมน้ำตาลเติมแล้วเมื่อกี้นี้เติมไปแล้วไงน้ำตาลไม่เราอ่ะตัวเราอ่ะต้องเติมน้ำตาลให้มันมีความหวานนี่หรอมีพลังมีพลังกูโค้ดกูโค้ดอ๋อเข้าใจแล้วทำเอเนอร์จีจะได้มีพลังงานก็ใช้ได้ก่อนอีกเว้ยสมมติเต้าเกวันทำมันสุดท้ายใจชวนมันสมวอร์这样子我的会不会不好不会因为有很多那个车站อุ้ยเหนียวแล้วมันค่อยจะ好了你确定滚了吗哦เป็นน้ำเป็นแบบเหนียวเลยมันค่อยๆเหนียวขึ้นเรื่อยๆไม่เอาปิ้งเลยดีป่ะ这个没冰的了这个加冰不好吃靠什么都吃哈啊什么都吃这个豆要一点点就好了对豆都吃เม็ดฟักทองเพราะธัญพืชต่างๆโอ้นานาชนิดอร่อยสุดๆมันคืออะไรเนี่ยอ๋อกุ้ยหัวกุ้ยหัวแยมเหรอดอกกุ้ยหัวน่าจะเป็นแยมเหมือนแยมไหมแยมโอ้เหนียวหนึบเหนียวหนึบเลยโอ้现在吃还是打包เหมือนเต้าสวนบ้านเราเนาะ现在打包ก็เป็นน้ำตาลเป็นแป้งกับน้ำตาลกวนๆมั้งแล้วกินกันจะอีเดียนี่不要了装不下了你送给我谢谢นี่คือออริจินอลมิเชย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 อินชัยน่าปิงเฉยอาณาจักรอาณาจักรมิเชยดั้งเดิมออริจินอลประสาทเนาะประสาทใช่พี่ไม่ต้องซีเรียสนะส่วนไอดีมหรือว่าชานะครับไม่ต้องซีเรียสนะพนักก็เป็นคนแบบนี้นะเฮ้ยอร่อยหวานไหมโอ้ยอร่อยเข้มข้นเหมือนไทยเป๊ะเลยอร่อยนะเหมือนไทยเป๊ะเลยหนึ่งนี้แหละอร่อยแล้วแหมลดูหน้าบูใช่กูหลิงหน้าบูใช่อะไรอ่ะซุปอร่อยมากหูหน้าบูนี่ถ้าเรามีเวลาอีกนิดเราคงได้มาเดินตรงนี้เนาะแบบว่าหมายถึงว่าคุณจะมีฟรีเดย์สักหนึ่งวันบอกทัวร์ซื้อพวกทัวร์แบบถ้าเป็นฟรีเดย์สักวันนึงให้มาเดินชิวๆอย่างเงี้ยก็น่าจะดีอันนี้เหมือนน้องงงไม่น่าหรอกเราเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีฟรีเดย์อะดิใช่มันแน่นหมดเลยตอนแรกบอกว่าทุกคนอยากไปแต่ว่าสุดท้ายทุกคนยอมแพ้เหนื่อย
มีพี่2คนนั่นแหละบ้าบอสู้สู้ทุกอย่างมาทั้งทีเอาให้คุ้มแต่ถ้ามาคราวหน้าอาจจะรู้แล้วว่าเจออะไรขึ้นพักใช่ครับพี่ทำเล็บมาทำแม็กไหมที่ไหนอ่ะวิลูกหมาใช่โอ้เขาห่ออย่างดีเลยว่ะแล้วหมามันจะหายใจยังไงวะเนี่ยหมาแม่มันจะหายใจยังไงวะข้างบนก็มีรูมีรูอยู่ไงโอ้สาสงสารสงสารอะไม่ให้คนจิ้มไงอือเออจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะกินแล้วกินแล้วกินบ่อยอร่อยนะโอ้อันนี้น่าลองปะล่ะอร่อยไหมอ่ะลองปะล่ะอันนี้อร่อยไหมมันคืออะไรอ่ะอร่อยอยู่เอาถ้วยเล็ก10หยวน8ชิ้น8ชิ้นเลยนะเอา10หยวน8ชิ้นแบ่งกันกินไหมอ่ะกินไหมใครกินไหมกินใครกินมันอร่อยใช่ไหมอยากรู้ไงเห็นตั้งนานแล้วมันคล้ายๆนี่เหรอตาไปดีแต่เต้าหู้ยีคล้ายๆเต้าหู้เหม็นของไต้หวันอ่ะก็ใช้เต้าหู้เหม็นไงเฮ้ยคล้ายเต้าหู้เหม็นไต้หวันแต่ว่าของเขาไม่ใช่เต้าหู้ยีเมื่อกี้พูดเต้าหู้เหม็นพูดผิดเต้าหู้เหม็นทำไมไม่มีกลิ่นอ่ะไม่ได้ไม่ต้องไปเฉาแม่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 ทำไมไม่มีกลิ่นเลยเพราะเนี่ยคอเฮ้ยทำไมเต้าหู้เหม็นไม่มีกลิ่นวะที่นี่มันไม่มีมันคนละสูตรไงไม่ต้องไปจับให้นะเออชาวเพื่อนอ๋อแล้วไหวนะไหวครับเยอะไปไหมเนี่ยกินไม่มีชุดเยอะชุดใหญ่กินไม่หมดก็ไม่เป็นไรกินแค่สองหอมกินนี่ชวนกันแหละเดี๋ยวกินเนาะใช้กันชาวเพื่อนเลยมันคือเต้าหู้เหม็นทุกคนแต่ทำไมมันไม่เหม็นนะไม่เหม็นเหมือนไต้หวันเออไต้หวันนี่เดินผ่านไม่ได้นะเหม็นเลยนะเราก็ว่ามันน่าคุ้นๆเหมือนเต้าหู้เหม็นอืมน้องง่วงละน้องง่วงแล้วน้องจะตายละนะไม่ผมง่วงไม่ใช่ไม่ใช่เวลามันเข้ามาตะโกนเสียงดังดีว่ะก็อบนี่เจ้าเกียร์ประเทศจีนละเงินเข้าตะโกนดังดังวู้อาลองชิมประเทศจีนเวลาเงินเข้าตะโกนดังดังดังก็ไม่ต้องเช็คดูแล้วเออเขาได้เสียงเออดีเป็นไงแต่ว่าหน้าตามันคุ้นมากเหมือนเต้าหู้เหม็นที่ไต้หวันเหม็นน่ะเหม็นมากเอ้ามีกลิ่นใช่ไหมเอาเวนกินได้แต่ที่ไต้หวันกินแรงกว่านี้มากเลยนะร้อนไหมพี่ไม่หรอกไม่ร้อนหรอคนอื่นจะร้อนเราพี่ไม่ร้อนอันนี้ไม่ค่อยเหม็นนะแต่ผมได้กลิ่นกลิ่นก็เหม็นหรออืมเราทอดมันมาคือเหม็นฮะระวังเสื่อมันเริ่มทอดใหม่มันเหม็นแต่ตอนนี้มันไม่เหม็นละมันทอดตำต้มหอมว่าแต่ที่ไต้หวันคือแบบโดนผ่านมาแล้วเลยเหม็นเหม็นมากเลยเหม็นเลยมีบางร้านก็เหม็นมากครับพี่ถ้ามีโอกาสที่ต้องลองชิมอันนี้เหรอน้ำจมูกน้ำขี้มูกเหมือนเต้าส่วนที่บ้านเคยกินไหมเต้าส่วนอาจารย์กินเนี่ยไม่เคยเหลืองเหลืองเจ้าเป็นเสี่ยวเปิ้ลเมื่อคนจีนแนะนำเราต้องเชื่อคนจีนใช่ไม่มีใครที่ดีอันนี้เขาบอกว่าอร่อยขนมน้ำขี้มูกขี้มูกแต่ไม่มีในภาพอ่ะ
ต้องสั่งต่างหากไงอันเนี้ยใช่แล้วจะสั่งยังไงล่ะไม่ชี้ชื่อขันป้าเหียนเรียกว่าอะไรอ่ะโอเลนโอเกิงเลนโอเกิงก็คือรากบัวรากบัวทำเป็นแป้งแล้วก็มีถั่วเหลืองหวานหวานเขาได้ใส่น้ำดันใส่เข้าไปพอจะนึกรสชาติออกคล้ายๆต้นส่วนบ้านเราน่าจะแน่ๆแล้วก็มีธัญพืชต่างๆกระเดงเอาไหมเอาจะได้เอาไม่ค่อยชอบใส่เยอะขนาดนี้คือราดราดอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เนื้อขวาอ๋อนี่เหรออันนี้คืออะไรวะอันนั้นคือเต้าหู้อ๋อเป็นเต้าหู้อันนี้คือมันโซเชียลอันนี้อันนี้ภาษาจีนคือมันใช่ใช่เลยวะหยูจ่ายางยืดจ่ายจ่ายางยืดมันก็คือมันฝรั่งเอาไปทอดแล้วคลุกด้วยงาปะด้วยงาทำไมตอนที่เด็กตอนที่มันอ่านมันอ่านว่าไทยไทยจืดเยาข้างถูกเดาไทยจืดเยาจ่ายอย่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแหละอันนี้คืออันนี้คือเขาลูกกลมๆเล็กๆอ่ะใช่ถูกต้องนี่ไงจืดเงี้ยไม่หกแล้วเอาไปเป็นโอ้โหหลบเพราะก่อนหลบเพราะก่อนนี่ทุกคนมันฝรั่งน้องไก่แนะนำน้องโคล่าแนะนำนะว่าอร่อยไหมอ่ะจิ้มจิ้มกินกินแล้วบอกอาการหน่อยจิ้มจิ้มจิ้มแบ่งแบ่งแบ่งกันกินแล้วบอกอาการหน่อยว่าเป็นไงดีไหมเหมือนเส้นฝาอ่ะถือให้หน่อยเราจะชิมบ้างทำไมเค็มมากครั้งนี้เอาเค็มเหรอหรือว่าโดนน้ำข้างบนเส้นฝาแต่ว่าใส่ซอสหม่าล่าประมาณนั้นอ๋อทุกอ่ะเหมือนเส้นฝาเนาะใช่แต่ว่าเค็มมากครับซอสเยอะไปอ่ะก็ใช้ได้นะเหมือนเฟรนฟรายรสชาติเหมือนเฟรนฟรายทอดก็มันฝรั่งอ่ะเนาะอร่อยอยู่ขอร้อนโอกาสที่เลือกที่นั่งได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ตามสัญญาเหมือนกันเลยตอนแรกบอกว่า8โมงเช้าออกเดินทางนะครับบัฟกันเองบัฟกันเองแล้วก็30เมื่อกี้เขาก็ออกไปแล้วบัฟกันเองใช่แต่ไม่เป็นไรนะครับก็มีที่นั่งเยอะแยะเราต้องหนีก่อนใช่ต้องหนีก่อนไม่งั้นน่าจะมีคนเยอะมากนั่งใกล้กันแล้วอยู่ที่ฝีมือโคล่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในเขาจะวิ่งไปเอาพาสปอร์ตไปต่อแถวเลยแล้วก็จะตอนที่ทำข่าวเสร็จแล้วก็ถึงโคล่าแถวที่2นะครับแน่นอนแล้วครับครับพี่คนขับต้องขอให้พี่คนขับนะครับซิ่งหน่อยบอกคนขับซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยก็ต้องปลอดภัยนะครับดีใจมากนะครับดีใจมากที่ไม่เจอแล้วใช่ไหมที่พวกพี่กลับสักทีดีใจมากที่เราสามารถจบได้สวยๆนะครับยังสิเดี๋ยวให้พี่กลับประเทศไทยก่อนสวยสวยจริงๆสวยครับทุกท่านจบไปสวยที่จบยังไงจบไปสวยพาสปอร์ตหายโอ้อันนั้นเรื่องใหญ่มั้ยเรื่องใหญ่ใช่โอเคพาสปอร์ตหายเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ลูกค้าพาสปอร์ตของลูกค้าหายคือพาสปอร์ตของไกด์ไทยหายเขากลับไปได้ใช่เพราะว่าผมจำได้ว่าคือตอนที่เราขึ้นปราดูสวรรค์นะครับแล้วก็ให้เขาล่าไปรับตัวแล้วก็ให้เขาแจกพาสปอร์ตนะครับเขาก็หยิบพาสปอร์ตของตนเองอยู่ในกระเป๋าหรือว่าที่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าหล่นนะครับหล่นที่ไหนไม่รู้แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับแจ้งความทุกอย่างทำทุกอย่างนะครับแต่ว่าปุ๊กนะครับลูกค้ากลับไทยเพิ่งถึงไทยเลยแล้วก็ข่าวใต้พาสปอร์ตใต้ข่าวว่าคาเจอแล้วใช่ก็เลยแบบว่าบางทีนะครับพาสปอร์ตจบไม่สวยก็สวยลูกค้าสามารถกลับได้ก็สวยก็สวยพี่ว่าจบไม่สวยนะเพราะที่ตั้งเป้าไม่ซื้อนะอยู่ที่ลงบันไดไม่เอาผ่านลอยนี่15 นาทีพอผ่านลอยนี่สวยดูดิเนี่ยลืมไปตามไม่ได้เขาลาไปตามไม่ได้
มอไซค์ขึ้นไปด้วยอ่ะก็มันเป็นสะพานสำหรับคนเราก็ซื้อมาใส่เล่นใส่เล่นก็ได้ใช่ไหมครับเหมือนพี่บอกว่าเป็นโมเมนต์เป็นความทรงจำเป็นสตอรี่ของเรานะครับของทุกท่านนะครับครับตอนแรกไม่คิดว่าพี่จะพี่ไม่ใช่พี่กลับไทยแล้วอยู่ที่กรุงเทพแล้วแล้วก็บินต่อที่บ้านของเราใช่ไหมครับตอนแรกไม่คิดแบบนี้เลยยังเที่ยวกรุงเทพก่อนเที่ยวกรุงเทพก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเราสวยเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับใช่อ๋อก็สนุกดีพูดอย่างนี้จะยืมตังค์ได้หมายถึงว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็บอกตัวเองว่าเป็นเพื่อนใช่ใช่เราแบบท่านเป็นเพื่อนกันยังซีเกียงใช่ไหมครับแล้วก็ได้ผ่านลิฟต์น้ำที่เขื่อนเรียกว่าเขื่อนเกิดเจ้าป้านะครับเขื่อนเกิดเจ้าป้าเขื่อนเกิดเจ้าป้าเป็นเขื่อนรองนะครับเป็นเขื่อนรองของเขื่อนสำภานะครับก่อนที่เราสร้างเขื่อนสำภาเราต้องมีเขื่อนรองก่อนใช่ครับเกิดเจ้าป้าก็เขื่อนเกิดเจ้าป้านะครับความสูงมีแค่60กว่าเมตรนะครับแล้วก็ความยาว1กิโลนะครับก็เป็นเขื่อนรองของเขื่อนสำคนไม่เยอะแล้วก็อากาศแสงดีอากาศดีทุกอย่างนะครับใช่ใช่องน้ำละองน้ำน้ำจากประตูสว่างใช่ครับพี่อันนั้นเป็นน้ำมงคลจริงๆนะครับตอนที่เราขึ้นมาที่บันไดอ่ะก็ไม่มีเลยแป๊บเดียวนะครับใช่ไหมครับน้ำมาจากไหนไม่เป็นฝนแล้วก็ไม่เป็นคนทําอ่ะก็อยู่ข้างบนน่าจะเป็นน้ําค้างหรือเปล่าน้ําเป็นน้ําธรรมชาติคือ12จริงๆแล้วไรคือ12เตา12ดาว12ดาวพี่รู้จักมั้ย12ดาวดาว12ดาวนะครับอ๋อ12ราศีเหรอใช่ครับ12ราศีนะครับสีที่อยากได้มากมากตอนที่เลือกตอนที่อยู่ที่นู่นนะครับก็อยากได้เลยแล้วก็เขาเรียงเป็น12อันนะครับโคราเลือกอันที่7เพราะว่า7จะเป็นเลขมงคลของโคลานะครับแล้วก็เลือก7เลยแล้วก็ตอนที่เปิดนะครับจริงๆแล้วเขามีตัวอย่างอยู่ข้างหลังที่บรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็บอกว่าเอาสีนี้อยากได้สีนี้มากที่สุดสีม่วงมากที่สุดแล้วก็ต่อไปคือสีเขียวสีดำนะครับไม่เอาสีที่เลยง่ายนะครับแล้วก็ได้จริงๆได้จริงๆนะครับของโคลานะครับแม่ใส่พาสปอร์ตนะครับโชคดีจริงเท่าไหร่โคลาแล้วก็เพราะว่าโคลาถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าทุกอย่างคือโคลาที่เจอนะครับเป็นโชคชะตาเป็นโชคชะตาโคราตีเลตีหรือไม่ตีโคราก็ยอมรับนะครับเป็นยอมรับนะครับแล้วก็โคราขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับโคราขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้ได้ง่ายได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ระหว่างการเดินทางนะครับเราก็ได้คุยกันนะครับไม่ใช่แบบว่าเงียบแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยคุยกันแล้วก็ทุกกรุ๊ปทุกสัปดาห์เป็นอย่างนี้เลยตอนที่เราสนิทอ่ะแล้วก็จะปุ๊บจะไปแยกย้ายจริงๆนะครับแต่ว่านะโคราตอนที่กรุ๊ปที่โคราอยู่ในกลุ่มไลน์หรือว่าได้แอดไลน์นะครับได้คุยกันถึงทุกวันนี้นะครับเหมือนเตือนตอนมันชาติจีนนะครับมีกรุ๊ปนึงนะครับเขามาเที่ยวที่จีนแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปเที่ยวที่แถวที่รัสเซียแถวรัสเซียนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้ส่งรูปภาพมาเขาบอกว่าสวยมากนะครับเป็นอย่างนี้นะครับใช่ก็หมายความว่ากลุ่มไลน์ของเราไม่ต้องออกเลยนะครับคุยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทุกท่านนะครับอีก20ปี40ปีแล้วค่อยมาจีนใหม่20ปีโคราก็รับทุกท่านนะครับไว้นะครับไว้สุขภาพร่างของเราจะร่างกายของเราจะแข็งแรงแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าโคราสามารถดูออกนะครับเพราะว่า
ไม่ใช่ได้หกยกไปแล้วคืออายุที่เป็น60ใช่ไหมครับเราก็รับเยอะแต่ว่าบางคนเขาไม่เหมือนมีความสุขหรือว่าชอบหัวเราะชอบยิ้มเหมือนเราหมายความว่าจริงๆแล้วใจของเรายังไม่แก่ใจของเราไม่แก่ก็สามารถทำให้ร่างกายของเราไม่แก่แล้วก็แข็งแรงใช่ไหมครับพี่เหมือนใช้หล่อๆสองท่านนี้เลยใช้หล่อๆขนาดนี้แล้วก็เหมือนมีสุภาพขนาดนี้นะครับก็หัวล้อแบบว่าเสียงดังๆมากเลยก็ลองอยากไปชมนะครับชมนะครับใช่ไหมครับพี่ก็หมายความว่าเราก็ยิ้มแล้วก็หัวล้อเราไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ต้องเราไม่บางอย่างบางทีเราไม่ถือสานะครับไม่ถือสาผ่านไปก็ผ่านไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับจะสุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะครับพี่ๆจะการงานดีแน่นอนนะครับเราจะแห่งๆรวยๆแน่นอนนะครับใช่ครับ ถ้าคราวหน้ามาใหม่อ่ะก็สามารถติดต่อคอร่าได้นะครับใช่ครับไม่ต้องเที่ยวเนขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องเที่ยวเนขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมครับพี่เป็นส่วนตัวก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอีกไม่นานนะครับให้ทุกท่านเตรียมตัวนะครับถึงสนามบินแล้วทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านแล้ววันนี้คือวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกระเป๋าแล้วดูซิว่าจะได้นั่งด้วยกันไหมรอบนี้สนามบินแล้วจ้าสนามบินใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยข้างใหญ่อยู่เหมือนกันสวยอยู่ชายเพิ่งยี่สิบเอ็ดเองพี่ก็น่าจะเรียนอยู่แหละช่วงนั้นผมเลิกเรียนแล้วก็พบเลยผมก็ไปไทยเลยบายบายกำลังจะบายบายแล้วบายบายประเทศจีนน่าจะเจอกันใหม่ช่วงนั้นยังถามว่าพี่ไปพบบอกว่าพี่นั่งใกล้ๆช่วงได้ตั๋วแล้วจ้า คนตอนนี้เราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบินกลับบ้านแล้วสายการบินเดียวกันใช่ไหมชิงเต่าผ่านตม.มาเรียบร้อยเมื่อกี้ตม.แบบยิ้มแย้มใจดีมากพูดอังกฤษได้ด้วยดีกว่าตอนมาเยอะเลย แล้วสนามบินก็โล่งๆในเกตก็โล่งๆนะแบบมีร้านเดียวร้านค้าร้านเดียวกับห้องน้ำสบายสบายสบายมากจ้าดีมากทริปนี้ก็ประทับใจมากประทับใจพี่ๆเขาด้วยเฮฮาหัวเราะกันทั้งรถบัสเลยนะหัวเราะอร่อยมากหัวเราะอร่อยจริงข้างหลังนะงงแต่กำลังดีนะ12คนมาแบบไม่แน่นไปเด็กมันรู้จักเห็นเรื่องคนแก่ด้วยรู้จักออน พี่ๆครับ ไปตรงๆ ใช่เขาก็เอ็นดูแหละก็ถึงบอกว่าคุณเป็นเด็กกับคุณทำไปก่อนตอนนี้ทำไปเลยแต่ถ้าเกิดรุ่นอย่างนี้แล้วก็จะโดนเละถ้าโดนก็อาจจะเออเขาจะโปรเฟสชันนอลแบบเอ๊ะทำไมอยู่จะทำอะไรให้มันไปกว่านี้ใช่ใช่เด็กๆมันก็น่ารักอ่ะมันก็แบบเออปล่อยมันก็ผิดพลาดนิดหน่อยมันเรื่องธรรมดาปล่อยนิดหน่อยแบบพ่อคุณแม่ก็อับอายปล่อยไปแต่ถ้าบังเอิญผิดพลาดแล้วยังมาเถียงเขาก็จะเริ่มใช่ใช่ใช่เริ่มกุกลุ่นเพื่อนหนาวจบแล้วนะทุกคนทริปนี้เราขึ้นเครื่องบินพร้อมแล้วพร้อมกับประเทศไทยแล้วคิดถึงบ้านแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้ได้นั่งริมหน้าต่างด้วยพี่ในทริปในทัวร์ใจดีสลับให้เราเย้ความรู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากเที่ยวจีนอาหารการกินการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างสวยดีภาพสวยอร่อยอยู่อาหารใช้ได้ไม่แย่แล้วประเทศก็น้องคนนั้นประทับใจเนาะ
แนะนำใครก็มาทัวร์ได้แต่มาทัวร์ดีกว่าเนาะไปลำบากไปลำบากใช่อย่างที่ไกด์บอกนะถ้าใครมาเองนะต้องรถไฟฟ้านะนั่ง4รอบก็ต้องไปรายงานตัวตรงหน้าตรงสถานีนะไปถ่ายรูปเพื่อให้เขารีจิสระบบดีมันจะไม่สะดวกอันนี้เรามีรถบัสเรียบร้อยปกติสบายมากเลยนะครับก็ลองตัดสินใจดูเอาแต่เราก็ไม่เคยมาเองหรอกเรามากับทัวร์นี่แหละสบายสุดแล้วเหมาะกับเราแล้วสั่งกินไม่ได้เลยที่นี่ใช่ผู้ประสานกินไม่ได้ด้วยเนาะลำบากตรงนี้แหละแต่เรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงอร่อยเหมือนบ้านเราเลยใช้ได้โอเคไปแล้วกับกรุงเทพแล้วบายบายจังเจียเที่ยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ยีช้างนี่ว่ะบายบายยีช้างนี่ได้เสื้อนี่มาด้วยเห็นไหมล่ะบ๊ายบายทุกคนกลับแล้วแฮปปี้แฮปปี้ง่วงแล้วเต็มนอนข้าวไก่น่าจะไม่พอแล้ว